มา2เทประอุมดดำกราบขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกร้อนฉาหลังมา2เทปเป็นประเด็นระอุล่าสุดมดดำขอโทษกรมราชทัณฑ์จะไม่มีการนำเสนอลีน่าจังอีกจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษรู้สึกเสียใจจากกรณีลีน่าจังมาออกรายการแฉพูดพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงล่าสุดมดดำคชาภาออกมาเผยในรายการแฉวันที่2กันยายน65ขอชี้แจงกรมราชทัณฑ์จ่อฟ้องผู้ดำเนินรายการแฉที่มีการพาดพิงกรมว่ามีผู้ต้องขัง VIP อยู่สุขสบายใช้โทรศัพท์ได้ว่าวันที่มีแขกรับเชิญมาเราพิธีกรไม่มีใครเชื่อและไม่มีการสนับสนุนมดดำยังแย้งว่าอย่าพูดไปเรื่อยนะไม่มีนะจริงเหรอเราพยายามนำเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเรารู้ว่าเขาพูดไปเรื่อยมดดำกล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งคือจะไม่มีการนำเสนอเขาอีกแล้วไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นในกรมราชทัณฑ์ในคุกเขาบอกว่าในคุกมีโทรศัพท์เราสัมภาษณ์ลีน่าจังเป็นแขกรับเชิญเบรกหนึ่งมาอ่านข่าวเราลองเอามาอ่านข่าวดูปรากฏมีปัญหาเกิดขึ้นเราพิธีกรหลักผู้ดำเนินรายการวันนั้นเราก็ได้มีการโต้แย้งว่าที่เขาพูดไม่เป็นความจริงสิ่งแรกต้องกราบขอโทษจากใจกรมราชทัณฑ์กับการนำเสนอการควบคุมดูแลผู้ต้องขังฟอเร็กซ์ลบ 3Dเราก็ไม่เชื่อเรื่องที่ไม่ไปยื่นประกันพิงกี้เนื่องจากพี่สะใภ้จะหุบสมบัติเราแย้งทุกคำพูดเราไม่เชื่อไม่ใช่เขาพูดแล้วเราเออไปหมดเราแย้งทุกเรื่องที่พูดในฐานะผู้ดำเนินรายการแฉคอนเทนต์เราไปกล่าวพาดพิงกรมราชทัณฑ์อย่างแรกขอกราบประทานอภัยรู้สึกผิดจริงๆการนำเสนอผู้ต้องขังคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D อยู่สุขสบายขอพูดความคิดส่วนตัวเราไม่เคยคิดว่าใครอยู่ในคุกแล้วสุขสบายขอโทษกรมราชทัณฑ์ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดกรมได้ชี้แจงแล้วด้วยว่าไม่เคยให้สิทธิพิเศษใครหลังจากนี้ทางรายการจะติดต่อขอเข้าพบกรมราชทัณฑ์เพื่อขอโทษทางรายการรู้สึกเสียใจขอยืนยันเราได้ยังทุกคำพูดบอกด้วยว่าอย่าพูดเลอะเทอะพูดไปเรื่อยชมพู่ขอตอบดราม่าเปิดหน้าลูกแจงพร้อมให้คำปรึกษาไอ้อภิสตาชมพู่ขอตอบปมดราม่าเปิดหน้าลูกเอาไงดีเจ้าตัวเปิดมุมมองตัวเองให้ชัดแจ้งย้ำพร้อมให้คำปรึกษาไอ้อภิสตาเข้าใจคุณแม่มือใหม่ต้องเจออะไรบ้างวันที่2กันยายน2565ชมพู่อารยาเอฮาเกตกล่าวถึงประเด็นที่กำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องเปิดหรือปิดหน้าลูกดีซึ่งชมพู่เผยว่าแล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยจ้าส่วนบ้านตนนั้นก่อนที่ลูกจะเกิดก็เคยคุยกันว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้สำหรับบ้านเราก็ได้ตกลงกับพ่อและพี่เลี้ยงแต่จะไปห้ามคุณยายคุณย่าห้ามญาติพี่น้องหรือเพื่อนได้ไหมก็คิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่และคิดว่ามันเลี่ยงยากก็ให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าที่จะไปเจอแอบถ่ายอย่างน้อยภาพก็เป็นของเราก็แล้วแต่ว่าจะจัดการอย่างไรโดยบางสถานที่เช่นโรงเรียนนั้นไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเราไปถ่ายติดรูปคนอื่นยังไม่ได้เลยเพราะทุกคนก็มีความส่วนตัวรั้วโรงเรียนนั้นไม่ห่วงบางจังหวะเช่นลูกไม่น่ารักตนก็จะไปขอให้เขาลบเพราะไม่อยากให้มีภาพน้องออกไปก็จะดูเป็นกรณีไปที่ผ่านมาไม่ค่อยมีไปเดินมาขอถ่ายรูปบ่อยเพราะถูกเขาเริ่มแปลงร่างตนก็จะเริ่มแปลงเป็นตัวที่ใหญ่กว่าส่วนกรณีของไอ้อภิสดาเครือคงคานั้นตนยังไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็มีทักถามเรื่องท้องกับตนซ
ึ่งก็เข้าใจว่าแม่มือใหม่นั้นก็จะฟังเยอะดังนั้นถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ไปบอกเขาโทรมาปรึกษาได้ตนนั้นเวลาใครแนะนำอะไรเรื่องเลี้ยงลูกก็กรอบตาฉะนั้นเรื่องนี้ใจเขาใจเราส่วนผู้ชายของเขานั้นยังไม่เคยเจอตอนนี้ก็รอรับขวัญหลานอยู่นิ้งเล่านาทีชีวิตหมอบอกสามีให้ทำใจขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจนิ้งเล่านาทีชีวิตวันที่2กันยายนที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกราชประสงค์มีการจัดงานแอร์ไลน์ Family Market ตลาดชุมชนคนแอร์ไลน์โดยในงานนี้มีอดีตนักแสดงสาวนิ้งกุลสตรีหรือนิชยานัทสิริพงษ์ปรีดามาเปิดบูธขายของโดยอดีตนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงสุขภาพของตนเองตอนนี้ว่าตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องกลับโรงพยาบาลไปตรวจเลือดทุกเดือนว่าค่าเลือดยังอยู่ในที่คุมอยู่ไหมเกล็ดเลือดคนทั่วไปคือหลักแสนแต่ของนิ้งมีแค่หลักพันต้องเข้า ICU ใส่ท่อตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่เมื่อเดือนที่แล้วเกล็ดเลือดตกอีกคุณหมอก็ให้กลับมาตรวจใหม่ฉีดยากระตุ้นให้ขึ้นมาหลักแสนแต่ก็ยังต่ำกว่าคนปกติยังต้องทานยาเคมีบำบัดอยู่ทุกวันแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรก็จะอยู่บ้านวันนี้คิดถึงแอร์ไลน์อยากจะมาเจอพี่ๆน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันจริงๆแล้วคือไม่ไหวแต่เหมือนได้มาแล้วเราก็รู้สึกมีพลังอะดรีนาลีนมันหลั่งทำให้เรารู้สึกมีความสุขสดชื่นทั้งที่จริงๆก็ไม่ไหวเราคิดถึงเพื่อนๆมากๆถ้าใครติดตาม IG Facebook ของนิ้งจะเห็นนิ้งโพสรูปตัวเองใส่ชุดแอร์เอเชียแล้วเขียนว่าคิดถึงบ่อยมากน้องๆลูกเรือที่ติดตามนิ้งก็ยังคุยกันอยู่วันนี้ได้มาเจอกันก็กรี๊ดกราดกันด้วยความดีใจการได้ออกมาเจอเพื่อนเป็นยังไงบ้างส่งต่อกำลังใจยังไงบ้างบอกเลยว่าดีใจมากจริงๆบอกคุณอ้ําธันวาไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้มางานวันนี้แล้วเพราะเข้าโรงพยาบาลเวลาเข้าทีก็ให้เลือดหลายถุงรอบนี้กลับกลายเป็นให้แค่ถุงเดียวซึ่งอยู่แค่4วันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มาที่นี่ยิ้มอยากให้มาพบกับพี่นักข่าวจอยกับเพื่อนนักบินนิ้งเล่านาทีชีวิตอดีตนักแสดงสาวเล่าต่อถึงอาการป่วยของตนเองว่าร่างกายนิ้งไขกระดูกไม่สร้างเกล็ดเลือดตามตัวจะขึ้นจ้ำก็ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่แรกก็รักษาด้วยการให้เคมีบำบัดไปคุณหมอบอกว่าไม่เกิน1เดือนถ้านิ้งมาช้านิ้งจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนด้วยความโชคร้ายของนิ้งต้องให้เคมีบำบัดถึง8ครั้งแต่นิ้งทำได้แค่4ครั้งซึ่งทุกครั้งที่นิ้งทำก็จะเกิดการติดเชื้อต้องอยู่โรงพยาบาลที1 2-3 เดือนจนอาจารย์หมอบอกให้หยุดทำแล้วก็รักษาด้วยการทานยาเอาวันละ6เม็ดน้ำตาคลอซึ่งตัวยาเคมีบำบัดก็จะไปกดไขกระดูกตัวเลือดทั้งหลายทำให้เกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวตกได้อาจารย์หมอก็เลยให้นิ้งลดยาลงจาก6เหลือ4เม็ดซึ่งก็ทำให้เลือดขึ้นมาจากที่กดเอาไว้แต่มันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรตอนนี้นิ้งกินยาอยู่4ตัวแรกนิ้งแพ้ก็แย่ไปเหมือนกันตอนนั้นปวดไปทั้งตัวที่2ทานได้สักระยะหนึ่งก็คิดว่าดีแล้วอยู่ดีๆก็ถ่ายเป็นเลือดก็รีบเปลี่ยนยาด่วนเป็นตัวที่ต่ำสุดแล้วใช้ปริมาณยาเยอะประมาณ6เม็ดพอทานไปแล้วมันไปกดค่าเลือดก็อันตรายอยู่นิ้งเล่านาทีชีวิตให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างบอกตัวเองตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเราโรคอะไรแล้วรักษาแบบไหนบอกตัวเองว่าเราควรอยู่กับวันนี้อยู่กับตรงนี้วันนี้เราให้เคมีบำบัดเราปวดตรงไหนก็รักษาตรงนั้นอย่าไปมองวันพรุ่งนี้ว่าจะหายพรุ่งนี้หรือวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็จะไม่มองไม่ไปคาดหวังกับอนาคตคาดหวังแค่วันนี้เท่านั้นว่าวันนี้เรามีความสุขแบบไหนขอบคุณตัวเองพยายามบอกตัวเองขอบคุณนะที่ได้ตื่นมาตอนเช้ามีรอยยิ้มได้เจอสามีมีความสุข
แต่สำคัญสุดคือสามีที่อยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยแม้กระทั่งอยู่ ICU อยู่เกือบเดือนเขาก็มาทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเจอ5วันแรกคือไม่ตื่นก็คือหลับวันที่4หมอบอกกับสามีว่าให้ทำใจไม่รอดแต่โชคดีก็ตื่นในวันที่6ลืมตาแล้วก็หลับเนื่องจากว่าอาจารย์หมอให้ยา24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เจ็บข้างในเพราะเอฟเฟกต์การให้เคมีบำบัดสามีให้กำลังใจยังไงบ้างตอนอยู่ ICU ไม่รู้สึกตัวเข้าอาทิตย์ที่3ก็ยังหลับตื่นๆยังไม่รู้สึกตัวหลังจากอาทิตย์ที่3เริ่มเอียงได้ทุกครั้งที่ลืมตาจะเห็นเขาจับมือนิ้งอยู่ข้างๆนิ้งเล่านาทีชีวิตจะได้เห็นนิ้งในรายการอะไรอีกไหมมีไปออกรายการหนึ่งแล้วก็มีทาง YouTube อีกรายการหนึ่งเกี่ยวกับธรรมะไปนั่งคุยว่าการใช้ชีวิตของเรายังไงชีวิตเราไม่เที่ยงเหมือนไปคุยเพื่อเป็นการเปิดให้กำลังใจคนป่วยว่าเห็นไหมเราป่วยเราเข้าห้อง ICU เรานอนติดเตียงเราต้องมาฝึกเดินใหม่แต่ว่าเราก็ยังเดินมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากบอกว่าขอให้หายแต่อยากบอกว่าขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็สู้แล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจเย็นๆในแต่ละวันได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มไว้ไม่สบายยังไงเราก็ยิ้มไว้ให้ข้างในเรามีความสุขมันก็จะออกมาจะมีผลงานอะไรในวงการบันเทิงไหมบอกตัวเองว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับรายการธรรมะก็อาจจะไม่ไปเหมือนตอนที่บอกกับนักข่าวเอาไว้ว่านิ้งจะออกจากวงการแล้วนะจะไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องนิ้งก็ทำตามคำพูดนิ้งคิดว่าวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากพูดอะไรกับแฟนคลับที่ให้กำลังใจไหมอยากบอกทุกคนดีใจมากๆไม่เฉพาะแฟนคลับพี่ๆน้องๆ นักข่าวทุกคนด้วยที่ยังไม่ลืมนิ้งให้โอกาสมาสัมภาษณ์นิ้งทั้งที่นิ้งออกวงการไปตั้งแต่2004ทุกคนยังให้โอกาสนิ้งแล้วก็ยังให้เกียรตินิ้งมาสัมภาษณ์ในวันนี้มันเกินคำพูดคำว่าขอบคุณจากใจขอบคุณมากค่ะไหวขอบคุณรูปจาก IG นิ้งขีดล่างนิชยานาถ